ทีนี้พอมันมีข่าวว่าคุณธนาธรบินไปจริงๆเนี่ยตามข่าวก็อย่างที่ผมบอกคนก็บินไปเยอะทั้งเปิดเผยไม่เปิดเผยถ้าอย่างเปิดเผยก็เช่นคุณประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาแบบเนี้ยหรือแม้แต่ตัวผู้บริหารของเพื่อไทยเองคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณพิชัยนฤทธพันธ์นี่ก็บินไปนะครับจะมีของประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่นะแต่แหล่งข่าวบางส่วนก็ยืนยันว่าจริงเหมือนกันเนี่ยนะคือถ้าเป็นพรรคในระบบเดิมอ่ะคุยกันน่ะโอเคเราอาจจะรู้สึกแปลกใจในแง่ของการข้ามขั้วแต่วิธีการไม่น่าแปลกใจพอมาเป็นตัวคุณธนาธรตอนนี้ในโซเชียลก็เริ่มมีเสียงสะท้อนบอกให้คุณธนาธรออกมาตอบคำถามนี้อย่าเงียบไปยอมรับมาจริงไม่จริงเหตุผลอะไรต้องไปอาจารย์คิดว่ายังไงนี่คือความคาดหวังนะในเมื่อพรรคก้าวไกลเขาชูธงเรื่องว่าการเมืองต้องมีความตรงไปตรงมาซื่อๆกับประชาชนตรงไปตรงมามีความชัดเจนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ก้าวไกลสื่อสารมาตลอดก็คือปากก็บอกว่านะครับตรงไปตรงมาแต่พฤติกรรมนะพฤติกรรมของคนที่นะครับทรงอิทธิพลของพรรคก้าวไกลอ่ะมันสร้างความคลางแคลงใจแม้นี่คือสิ่งที่มันยากลำบากว่าเวลาเราจะตั้งธงการเมืองที่เป็นธรรมาภิบาลการเมืองที่ตรงไปตรงมาการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้แต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจหรือข้อสงสัยเนี่ยมันจะกลับไปที่ตัวพรรคทันทีเลยตัวพรรคคุณตั้งท่าว่าจะเป็นแบบนี้พรรคในอุดมคติแบบนี้ใช่ครับคุณก็ต้องเดินตามอุดมคติแน่นอนนะในการดีลกันนะมันเป็นเรื่องปกติมากทางการเมืองนะครับแต่ในเมื่อคุณตั้งทงว่าการต่อรองทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนโต๊ะคุณพูดเองนะว่าตอบก่อนหน้านี้เวลาตั้งรัฐบาลเนี่ยเรามักจะแอบตั้งกันในกองทัพตั้งกันในเซฟเฮาส์ตั้งกันในฮ่องกงสิงคโปร์การตั้งรัฐบาลของก้าวไกลนะฮะคุณเอา8พรรคมาทำ MOU กันบนโต๊ะนะฮะคุณต่อรองกันบนโต๊ะนะฮะแต่ตอนนี้ปั๊บพอจะตั้งรัฐบาลแบบใหม่ภายใต้การดีลของคุณทักษิณกลับไปกินโจ๊กที่ฮ่องกงเห็นไหมฮะมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณสื่อสารทางการเมืองมาตลอดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องประเมินดีๆในสายอาจารย์แต่ว่าในทางการเมืองมันก็มีข้อจำกัดจะไปยอมรับได้อย่างไรถ้ายอมรับก็ยุบพรรคนะมันก็กลายเป็นการครอบงำพรรคไงคือเรื่องนี้ไม่มีคำตอบอื่นได้เรื่องนี้ปฏิเสธลูกเดียวคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากในกระบวนการนะครับทางการเมืองไทยผมคิดว่าระหว่างนิติทางนิตินายกับพฤตินายเนี่ยสังคมก็เข้าใจนะเห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่ว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างของผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองนะครับที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้เพราะกฎหมายดูแต่ในเชิงนิตินายแต่ปฏิเสธในเชิงพฤติไหนมันเลยทำให้เกิดความอหังการเพราะดูแล้วว่ากลไกทางกกต.เนี่ยนะครับเขาไปไม่ถึงและเวลาเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องทำด้วยเงื่อนไขครับเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บทุกคนอยู่ในสมการเดียวกันพอสมการเดียวกันทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอาจารย์แต่อีกด้านหนึ่งถ้าก้าวไกลอยู่นิ่งๆไม่มีดิวไม่มีเจรจาอะไรเบื้องหลังเลยหรือถ้าจะทำอะไรก็บอกโหวตเตอร์กันหมดเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงในการเมืองไทยก็ในเมื่อระบบมันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็ในเมื่อตัวเองตั้งทองแบบเนี้ยก็คือในเมื่อตัวเองติดกระดุมเม็ดแรกเป็นแบบนี้นะครับเม็ดแรกของความตรงไปตรงมาเม็ดแรกของการที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้เม็ดแรกที่จะฟังเสียงประชาชนตัวเองก็ยังบอกนะประชาชนใหญ่กว่าพรรคนี่คือตัวเองตั้งทองแบบนี้คือปัญหาว่าถ้าตั้งทองการเมืองแบบนี้การเดินก็ต้องเดินแบบนี้นะเพียงแค่นะครับเลี้ยวโค้งนิดหนึ่งยังไม่ได้แค่เลี้ยวคือคุณธนาธรถ้าว่ากันตามหลักนิตินายนะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลแล้วเห็นไหมฮะแต่แน่นอนในแง่จิตวิญญาณมันก็ไม่ต่างจากคุณทักษิณแต่ในเมื่อพอแค่โค้งนิดเดียวสังคมก็กดดันละคืออันนี้แรงกดดันอาจจะมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยใช่ครับคือถ้าเป็นเพื่อไทยเราก็ไม่ไปบี้อะไรเขามากหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าใครคือคนกดความคาดหวังคือก้าวไกลเขามีความคาดหวังสังคมหรือถ้าเป็นพรรคอื่นๆที่มันก็ใช้วิธีการกันแบบนี้อยู่แล้วแบบมุบมิบมุบมิบคุยกันแล้วเดี๋ยวก็มาประกาศเนี่ยเราก็คล้ายๆกับคุ้นเคยกับมันใช่ใช่ครับพอพรรคก้าวไกลบอกว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วพอมันมีข่าวว่าคุณธนาธรบินไปมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นใหญ่กว่าพรรคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ตอบไม่ได้เพราะถ้าตอบปุ๊บก็จะกลายเป็นการยุบพรรคแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกอะถ้าเขาเลือกวิธีการที่จะสื่อสารเหมือนเดิมและถ้าไปแล้วเป็นได้แค่ฝ่ายค้านเนี่ยใช่ผมว่ามันไม่เป็นไปประกาศตั้งโต๊ะแถลงข่าวตรงนี้นะครับก็ได้หรืออย่างที่บอกเสนอเรื่องการแก้ไขธรรมนูญหรือและคืนนะครับหลักสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองในรอบ17ปีเนี่ยจะมีคุณูปการมากจะมีประโยชน์มากด้วยซ้ำแปลว่าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไปเนี่ยยังคงต่อรองเพื่อจะร่วมรัฐบาลแต่พอจะขอร่วมปุ๊บมันก็จะต้องแลกด้วยเงื่อนไขเช่น112ต้องถอยไม้4ปีปิดสวิตช์ไปเลยต้องมองข้ามสิ่งที่เคยเป็นปัญหากับภูมิใจไทยไปก่อนนะถ้าจะร่วมกับภูมิใจไทยได้
ผมถ้ามองจากในกรอบคิดแบบชนชั้นนำผมคิดคล้อยตามไปทางนั้นนะครับว่าก้าวไกลนะครับถ้าตั้งรัฐบาลถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยจะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับเพราะว่าแน่นอนในทางการเมืองเวลาเลือกตั้งมาแล้วทุกพรรคทุกคนก็อยากจะเป็นรัฐบาลแล้วเพื่อไทยก็ทีก้าวไกลก็มีความชอบธรรมด้วยเพราะเขาได้พรรคอันดับ1เขามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแต่การเข้าร่วมแน่นอนในรัฐบาลผสมก็ต้องมีการต่อรองกันถอยกันนะครับบางจุดบางมุมหรืออาจจะมีข้อเสนอถึงการเลือกแคนดิเดตนะครับหรือเลือกตัวรัฐมนตรีที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของพรรคครับซึ่งเป็นปกตินะนี่คือปกตินะครับในการเมืองแบบนี้ผมเชื่อว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นนะครับเงื่อนไขหลักที่เขาไม่ขอไปครับแต่พูดไม่ได้แค่นั้นเองครับว่าถ้ามันได้กลับมาแค่เป็นแค่ฝ่ายค้านก็โดนว่าเอาเปล่าๆจะไปทำไมและดูไปคุ้มส่วนเรื่องถูกผิดกฎหมายความเหมาะสมธรรมาภิบาลที่พักตั้งไว้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงนะคือถ้าเรานี่คือการเมืองของชนชั้นนำพอเลือกสุดท้ายปั๊บแล้วก็มอบอำนาจทั้งหมดให้เขาไปต่อรองกันแล้วมันอาจจะเป็นการต่อรองที่มันอาจจะได้จุดสมดุลก็ได้ถ้าเกิดว่าทางพรรคอีกฝั่งหนึ่งเขายอมรับได้ว่าถ้าก้าวไกลยอมลดเงื่อนไข1 2 3 4 5ลดเพดานนะครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขามีความคลายความกังวลใจก้าวไกลก็อาจจะได้เป็นรัฐบาลก็ได้ซึ่งแน่นอนงานหลังบ้านแบบนี้มันต้องมีอันนี้เรื่องปกติใช่ครับคุณวีระในฐานะคุณวีระเคยประกาศชัดเจนว่าเลือกพรรคก้าวไกล2ใบเนี่ยนะผมจำได้ใน Facebook คุณวีระเนี่ยนะครับพอมันมีข่าวเรื่องคุณธนาธรบินไปฮ่องกงก็เริ่มมีกระแสกดดันให้ทางพรรคก้าวไกลหรือคุณธนาธรเนี่ยออกมาอธิบายว่าตกลงมันจริงไม่จริงแล้วไปเพื่ออะไรไปต่อรองอะไรคุณวีระคิดเห็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าคุณธนาธรตอบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลได้นะครับใช่ครับผมก็อยากฟังจากปากคุณธนาธรว่าไปเนี่ยนะคือไม่ต้องมาเถียงหรอกว่าไม่ได้ไปก็ไปวันที่24กับ25เนี่ย ไปแน่ๆนะตัวเครื่องบินมันก็ผลโทษอยู่แต่ถามว่าแล้วไปจะไปพบใครหรือเปล่าเป็นไปตามข่าวไหมจริงไหมตอบมาหน่อยสิครับแล้วถ้าไปพบเขาเนี่ยไปดีลเรื่องอะไรกันนะครับตอบได้ไหมนะคุณวีระในฐานะคนเลือกก็อยากรู้เหมือนกันใช่แล้วกลับมาแล้วเนี่ยนะคุณคุยกับพรรคก้าวไกลนะพรรคก้าวไกลเขามีความเห็นอย่างไรเขาเห็นชอบด้วยทั้งหมดไหมหรือว่าเสียงแตกกับแตกฝ่ายไหนมากฝ่ายไหนน้อยผมก็อยากรู้นะแล้วก้าวไกลจะเอายังไงจะไปร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาติกับเขาไหมสู่ที่ทหารจัดการทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้นะมันล่อแหลม แต่ก็อย่างที่บอกคุณวีระถ้ายอมรับเนี่ยมันก็จะเข้ากฎหมายเลยไงเดี๋ยวก็มีคนร้องยุบพรรคอีกเหมือนคุณพรรคก้าวไกลกับคุณธนาธรไม่มีคำตอบอื่นให้ได้เลยตอนนี้มันก็เข้าหมดแล้วคุณก็ตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกงอยู่แล้วเจอโกนวลาวิทถ้าจะเอาผิดเนี่ยมันเอาผิดได้อยู่แล้วจริงจริงนะมันเอาผิดได้อยู่แล้วหลายพรรคเลยครับนะมันเอาผิดได้อยู่แล้วมันก็ชงชางกันหมดแล้วตอนนี้นะครับใช่ไหมนั่นนะจีครับผมถึงบอกว่ามันเล่นกันแบบไม่คือเล่นตอนนี้กลายเป็นว่าเล่นการเมืองเนี่ยนะครับไปเรียนแบบคุณเซนเลย เรียนแบบเขมรนะครับไม่อายฟ้าไม่อายดินมาเล่นกันตรงๆจงๆนี่แหละครับ ก็ในฐานะคนที่เลือกพรรคก้าวไกลณขณะนี้นะคุณวีระถามจากใจยังมีความหวังว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลอยู่ไหมครับผมว่ายากนะยากแล้วผมบอกให้เลยถ้าก้าวไกลนะคิดผิดไปร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะชิบหายเลยนะครับบอกก่อนนะถ้าอย่างนั้นเป็นฝ่ายค้านไปถ้าต้องแลกด้วยจุดยืนเช่นถอยเรื่อง112เช่นร่วมงานกับพรรคอื่นๆที่ตัวเองเคยปฏิเสธคุณวีระก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับถ้าเขาจะถีเป็นฝ่ายค้านก็ไปเลยเป็นฝ่ายค้านไปเลยทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดแล้วก็รอโอกาสผมไม่เห็นด้วยไปเป็นรัฐบาลแห่งชาติผมไม่เห็นด้วยแล้วก็รอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับรัฐบาลแห่งชาติสูตรนี้ผมไม่เห็นด้วยรัฐบาลแห่งชาติสูตรที่ทหารบงการนี้ผมไม่เห็นด้วย